ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวแห่งสติของเรานะคะมาเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ด้วยหัวใจที่เด็กๆหลายคนกำลังพองโตเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นกับอะไรคะมะลิกายวันนี้เป็นวันเปิดบ้านความสุขเล็กๆในหัวใจของไก่หลายๆตัวค่ะแล้วก็เป็นโอกาสมากที่ตรงกับวันเสาร์ที่25เมษายนนะคะถือเป็นการสร้างความจำได้อีกวันหนึ่งสำหรับการระลึกถึงคุณเสถียรเสถียรสุดซึ่งก็เกิดวันที่25เมษายนเราจึงคิดว่ามรดกที่คุณเสถียรให้ไว้คือความสุขเล็กๆในหัวใจของพวกเราทุกคนก็จะถูกส่งต่อไปยังครอบครัวไก่นะคะแล้วก็เป็นไก่ที่เราเพิ่งได้มาจากเพื่อนบ้านของเราซึ่งคุณตุ๊กมาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็เอามาถวายเมื่อเช้านี่เองจากนาน่ารีสอร์ทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาคธุรกิจที่เข้ามาเรียนรู้งานกันนะคะแล้วก็ยังมีดอกมะลิจากใครคะไปรับบิณฑบาตจากไหนคะจากกะเหรี่ยงโบสองพี่น้องมาเปิดด้วยส่วนดอกไม้นี้ก็เป็นดอกไม้ที่เลื้อยอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้มีคนดูหรือยังเอ่ยถ้าอย่างนั้นต้องแชร์ก่อนไม่งั้นไม่พาเข้าไปบ้านไก่เราต้องบอกให้กดไลค์กดแชร์จริงไหมเดี๋ยวคุณยายถามหน่อยที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงโบมีไก่ไหมลูกมีค่ะแล้วไก่มันอยู่ชาวบ้านหรือว่าต้องอยู่ในล้าวอยู่ในกงชาวบ้านชาวบ้านอ๋อเหรอยังไงนะเล่าสิมารีมันชาวบ้านยังไงดะลูกฮะก็เพราะว่ามันวิ่งเล่นอยู่อย่างเดียวมันไม่ได้เข้ากงแล้วนี่เตรียมไปเอาอะไรมันเนี่ยเอาไข่เอาไข่แล้วเบียดเบียนเปล่าเนี่ยฮะเพิ่งมามันไข่แล้วเหรอลูกมันไข่แล้วค่ะเชื่อไหมคะมันดีใจมากเลยค่ะที่มาอยู่คอนโดของเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันกำลังดีใจจนกระทั่งไปฟักไข่คือมันไปเบ่งไข่อ่ะตามมาดูคงอยากดูกันแล้วล่ะตอนนี้นะคะเราไปเจอกับตัวจริงเสียงจริงของคนที่สร้างความสุขเล็กๆให้กับพวกเราเลยค่ะอาตามาเลยวันนี้อาจารย์องุ่นรอเราอยู่นะคะแล้วก็มีนายช่างปลูกเรือนไก่นายนัทค่ะนายนัทนี่เขาค้ำเข่งกันมาอยู่หลายวันแล้วนะเนี่ยกำนันคิวกำนันคิวพวกเราโหได้ยินเสียงไหมคะตัวผู้ตัวเมียตัวเมียคุณยายได้ยินเสียงสนุกไหมคะสนุกได้เล่าสิดีไซน์ยังไงคะอาจารย์องุ่นอันนี้เป็นเล้าไก่ตีเล้งเล้าไก่อินทรีเล้าไก่ธรรมชาติเล้าไก่อารมณ์ดีค่ะคือเราอยากอยู่ยังไงเราคนอยากอยู่ยังไงก็อยากให้ไก่อยู่อย่างนั้นเราก็เอาใจเราไปใส่ใจไก่ก็เลยเล่าให้ทีมพี่สมชายฟังทีมสัตว์ใจดีฟังกำนันคิวกำนันคิวไล่กำนันคิวฟังนัตตี้แล้วก็พร้อมทีมงานนัตตี้เคยเลี้ยงไก่รู้สึกตั้งแต่สร้างกรงไก่มันมีความสุขเราอยากได้แบบนี้นะอยากได้แบบนี้นะแล้วก็ออกมาอย่างนี้ค่ะคุณแม่ขาถ้าอย่างนั้นเรายังไม่เล่าเราเปิดก่อนนี่ดูสิเตรียมกระจาดมาแล้วยังไม่ได้เลี้ยงเลยฮะแม่ชีมาลีมาเก็บอะไรคะเก็บไข่ทุกคนฟังเสียงนะไก่เขาต้อนรับเราอยู่ข้างในเขาดีใจมาต้อนรับเห็นไหมคะต้อนรับอ่ะอันนี้เป็นวันแรกอันนี้ก็เป็นปฐมฤกษ์คุณแม่จะทำพิธีการเปิดบ้านไก่คอนโดไก่พรีเมียมค่ะพรีเมียมมากเจ้าของบ้านต้อนรับแล้วอ๋อจะบอกว่าออกเข้ามาบิลลี่เข้ามาเชิญก่อนเชิญไก่ก่อนเข้ามาลูกตายเชิญค่ะ
น่าอยู่มากเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเข้ามาแล้วตกตะลึงพึงเพิดว่าทำไมสังคมไก่เขาดูอยู่กันแบบมีไข่แล้วด้วยนะคะมีไข่แล้วค่ะแอบเห็นเขาฟักไข่อยู่ตัวหนึ่งนี่มาทางนี้ลำเบาๆเบาๆเบาๆอันนี้ไข่จริงหรือไข่ปลอมคะอาจารย์องุ่นไข่จริงค่ะคุณแม่ค่ะจับได้ไหมอ่ะจับได้ไหมอ่ะจับได้ค่ะคุณแม่ค่ะจับได้เลยแล้วเขาจะฟักไหมอ่ะอันนี้คือเราต้องเก็บนี่ค่ะอันนี้ไข่ที่เราพร้อมจะเก็บไปรับประทานได้ค่ะเป็นไข่ไก่ที่ว่าเรามาถ้าเราเก็บไว้นานหลายวันเขาก็จะเป็นไข่ไก่ที่ไม่สดแต่ทราบว่าทันทีที่เขาลงมาถึงนะคะเขาไปหาที่แบ่งไข่เลยแอบดูหน่อยไหมคะไหนดูสิมีไหมลูกอ้าวแล้วเมื่อกี้เห็นเขาอยู่เขาดึงอะไรอยู่ไปแล้วอ่ะคะเขาดึงฟางมากบไข่เขาถ้าเขาไข่เสร็จปุ๊บเขาก็จะดึงฟางมากบไว้เพื่อความปลอดภัยของลูกเขาทีนี้เราเนี่ยมีสังคมที่อยู่กันทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชนะคะแล้วก็ทั้งเด็กก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เด็กๆมีความสุขรอคอยทีนี้ถ้าเราไปในกรงพร้อมกับตะกร้าอย่างเดียวดูเรางกไปไหมลูกฮะนายพิมพ์เล่าสิพิมพ์มาช่วยทำอะไรในโรงนี้เมื่อเช้าเขาทำอะไรกันบ้างขนฟางได้ให้อาหารไหมคะอ๋ออ่ะคราวนี้มะลิเล่าให้ฟังสิถ้ามะลิเป็นไก่มะลิอยากอยู่บ้านหลังไหนหลังไหนหลังนี้เหตุผลเพราะอ้าวมาอ่ะหลบฮะมันใหญ่และอะไรอีกลูกมาแสดงว่าไม่ชอบอยู่บ้านหลังเล็กถูกไหมอยากแล้วบ้านหลังใหญ่ๆมันไม่ว้าเวหรอจ๊ะน่ะหันไปทางโน้นว้าเวมั้ยลูกมาอยู่หุบเขาโพธิสัตว์สนุกมั้ยลูกสนุกแล้วก็เป็นความสุขใช่ไหมจ๊ะยายว่าระวังตะกร้าก่อนก็ได้มารีจะเป็นพิธีกรในรายการนี้ถามอาจารย์องุ่นกับลุงนัตตี้นะลุงนัตตี้นะคะว่าอ่ะทำไมดีไซน์เนี่ยลุงนัตถึงดีไซน์บ้านหลังใหญ่ๆเพราะว่ามาริเลือกละมาริจะเป็นไก่นะคะมาคนนี้เขาเป็นคนดีไซน์ค่ะอาจารย์หนุ่ยเป็นคนตั้งคำถามว่าอยากให้ไก่อยู่อย่างไรก็สร้างอย่างนั้นทำไมถึงต้องอย่างนี้ครับก็เหมือนคนครับไก่ยังไงจ๊ะก็คือบางคนก็อยู่หลังเล็กอยู่พอตัวบางคนก็ไม่มีบ้านอย่างเงี้ยครับให้เลือกเลยครับให้เลือกแล้วตอนที่เธอเห็นมันเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยมันรู้สึกยังไงในฐานะผู้สร้างบ้านก็ภูมิใจครับภูมิใจเราเห็นไก่มีความสุขจริงๆนะคะโดยที่เราเนี่ยก็ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนแต่คุณแม่เองรู้สึกอย่างนึงว่าตอนที่คุณแม่เข้ามายังไม่มีไก่เนี่ยคุณว่าที่นี่ยังไม่มีชีวิตนะมาตรวจงานมันยังไม่มีชีวิตมันยังไม่มีอารมณ์ร่วมก็สงสัยเขาว่าเอ๊ะนี่ทำไมถึงต้องอย่างนี้ละไก่มันเดินขึ้นบันไดอย่างนี้เหรออันนี้สงสัยในฐานะของคนที่ไม่เคยเป็นไก่แต่คนสร้างเขาบอกว่ามันต้องอย่างนี้ยังไม่เชื่อคุณแม่ก็ไม่เชื่อนัตตี้นะแต่เมื่อกี้เนี่ยแอบมาดูเอ้ยไก่ไม่มีความสุขแล้วมันก็ฟักจริงๆมันดึงมันเดินขึ้นไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะเดินขึ้นไปเลยค่ะแล้วเขาก็ไปเขาคือเขาพร้อมไข่อยู่แล้วค่ะไก่ที่มาเนี่ยคือไก่สาวพร้อมไข่แล้วก็มีวิธีเช็คว่ายังไงที่ไก่จะไข่ทีนี้เขาจะต้องอยู่ยังไงอย่างนี้อ่ะเขาจะต้องอยู่ยังไงทีนี้ก็คือเมื่อเข้ามาถึงที่พักนะคะเขาก็จะดูว่าทำเลแบบไหนที่เขาพร้อมจะวางไข่อันไหนปลอดภัยสำหรับเขาก็จะลักษณะของไก่ก็จะเหมือนกับคนลักษณะนิสัยแตกต่างกันฉันชอบบ้านเดี่ยวฉันชอบส่วนตัวฉันชอบอบอุ่นฉันก็ขึ้นไปอยู่ของฉันคนเดียวเวลาไก่อยู่อย่างเงี้ยซึ่งเป็นการทดลองซึ่งเราทดลองผ่านมาแล้วว่าถ้าไก่อยู่ลักษณะแบบเนี้ยเขาจะไข่ดีเปอร์เซ็นต์การไข่จะสูงเขาจะกกไข่เฝ้าไข่ของเขาอย่างดีเลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเราจะนับสมมติว่าวันนึงเนี่ยมันจะมี30วันเนี่ยคือเราจะได้ของเขาอ่ะเกือบทุกวันหมายถึงว่า1ตัวไข่ทุกวัน200ถึง300ฟองต่อปีอ๋อไม่ถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยไข่ทุกวันไข่ละวันเต็มที่2ฟองครับไข่คือไก่ก็จะไข่ฟองหนึ่งฟ
องหนึ่งต่อตัวครับเช้าเย็นครับที่ผมอ่าแล้วจะเป็นไก่พันมันคงต้องกินเยอะอ่ะใช่ใช่ใช่ฮะใช่ป่ะเพราะว่าไข่มันมีทั้งเปลือกมันมีทั้งถ้าพร้อมนะเขาทำได้ถ้าพร้อมเขาเช้าเย็นได้เราจะปลูกอะไรให้ไก่กินถ้าเราได้ไข่อย่างนั้นเราก็จะเรียกอาหารเป็นอาหารอินทรีย์จะมีข้าวโพดนะคะมีข้าวโพดมีข้าวจริงๆที่ของเราข้าวนาข้าวมันไดแล้วก็มีพืชผักสวนครัวแล้วก็มีสมุนไพรพวกบอระเพ็ดฟ้าทลายโจรแล้วก็สะระแหน่แล้วก็มีการทำให้สีเหลืองสีสวยก็คือจัดดาวเรืองนั่นหมายความว่าเขาจะมีทั้งอยู่ในนี้อินดอร์และเอาท์ดอร์เราไปทัวร์บ้านไก่ความสุขเล็กๆกันเลยอ่ะมอบดอกไม้ให้กับคนที่สร้างนะจ๊ะช่วยวางไว้ตรงไหนก็ได้อันนี้เป็นดอกไม้จากกะเหรี่ยงโบซึ่งเขาก็รักเรามากเลยนะคะที่กะเหรี่ยงโบก็ใส่อันเนี้ยคุณแม่เห็นมาลิเนี่ยเขารับมากับอันนี้อาจารย์องุ่นไปที่ไหนมาเนี่ยต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่คุณยายเคยเล่าว่าคุณตาเสถียรปลูกไว้ที่เสถียรโน้นแล้วก็ปลูกให้คุณยายเสร็จแล้วพอมาอยู่ที่นี่เราก็ย้ายจากที่โน้นมาไว้ที่นี่เพราะวันนี้ก็เป็นวันระลึกถึงท่านคุณตาเสถียรเป็นวันเกิดของท่านนะคะที่จริงต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่จัดงานศพคุณเสถียรนะคะเป็นต้นไม้ที่จัดงานศพเพราะเราเนี่ยไม่เคยทิ้งเลยเพราะฉะนั้นพอตายใช่ไหมก็เกิดตายแพ็กเกจเดียวกันวันนี้วันเกิดเราก็เลยเอาดอกไม้ที่จัดงานศพคุณเสถียรที่ออกดอกเนี่ยมาเปิดด้วยนะคะก็มอบให้กับผู้ที่นำความสุขเล็กๆมาให้ขอเชิญนัตตี้และอาจารย์องุ่นรับเลยค่ะแล้วก็ยังมีดอกไม้จากหมอนุ้ยดูนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้จากหมอนุ้ยเดี๋ยวจะคิดว่าโอ้โหไก่ที่นี่ไฮโซหรือเปล่ากำลังจะบอกว่ามันมีความสุขหมอนุ้ยส่งมาจากบ้านเรือนเคียงและอันนี้ก็เกิดขึ้นจากในหุบเขาของเรานี่เองนะคะก็เป็นการต้อนรับครอบครัวไก่ไข่อันนี้ก็คือได้ทำสามารถทำให้ไก่กินได้เหมือนกันค่ะอันนี้หรือใช่ค่ะเป็นใบเป็นดอกกุหลาบที่สามารถทำให้ไก่แข็งแรงถ้าอย่างนั้นเราจะปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยอันนี้สวยมากนะคะเราจะใช้วิธีการถ่ายรูปหมู่กันหน่อยก่อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกระจายกันดูคอนโดของไก่ดีไหมมาเด็กๆมาเลยค่ะเข้ามาตรงนี้เลยค่ะเอาตะกร้าวางไว้ก่อนมายืนหนูนั่งตรงนี้เอาบ้านลูกมามาพวกเรามาหมดเลยค่ะตอนนี้เราออกอากาศอยู่เด็กๆนั่งนะคะเด็กๆนั่งลงมาเลยลูกมุดมาแม่ตะวันสมชายเข้ามาก่อนวันนี้เพื่อเป็นการมองไม่ชี้น้ำเข้ามาลูกมาเราจะเข้ามานี่ยืนได้ลูกตรงนี้ยืนได้เพราะว่าเข้ามาค่ะมุดเข้ามาก็เพื่ออันนี้ไม่ควรยืนอันนี้ไม่ควรจะบังไข่ไม่ควรจะบังไข่เราต้องเห็นไข่นะคะไข่บังไข่หลบหน่อยนะคะหลบนิดนึงเพื่อจะบอกว่ารายการธรรมสวัสดีวันนี้นะคะที่เสถียรธรรมสถาน2แห่งนี้เราเรียกว่าอะไรคะหลุมหลบภัยนี่มาอยู่กันทั้งนั้นแหละค่ะปลูกต้นไม้ใบหญ้า3ทุ่ม4ทุ่มยังปลูกอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นไก่ที่อยู่ที่นี่จะได้กินผักปลอดสารพิษจากพวกเราปลูกเราก็หมุนเวียนกันไปอย่างไม่ยอมจำนนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้โควิด-19 จะอยู่จะไปอย่างไรก็ตามหลุมหลบภัยอันนี้สอนให้พวกเรารู้ว่าเราต้องพึ่งตัวเองและที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยนะโควิดไปแล้วชีวิตของคนทั้งโลกเปลี่ยนละถ้าเหตุเนี่ยเราไม่ประมาทขาดสติเราไม่มักง่ายเราไม่ต้องไปเป็นมนุษย์หาเงินหาแต่เงินมาซื้ออาหารแต่ว่าข้าวปลาอาหารเป็นของจริงศาสตร์พระราชาบอกพวกเราว่าข้าวปลาอาหารเป็นของจริงเงินเนี่ยยังเป็นมายาเพราะฉะนั้นแล้วไก่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของความร่วมมือของภูมิปัญญาชาวบ้านในหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีหลุมหลบภัยตรงนี้แหละที่เราจะเก็บไข่แล้วดูนะคะมาลิกับพิมพ์เนี่ยเขาจะต้องลุกขึ้นมาตอนเช้าเร็วกว่าในทุกๆเช้าเพราะเขาจะต้องมาเลือกเก็บไข่แล้วเขาก็จะเริ่มลงไปในรายละเอียดนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่25เมษายนใครที่มีความสุขกับการที่จะมาเรียนรู้กับหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเขาประกาศปลดล็อกเมื่อไหร่ก็มาได้เลยนะคะก็เป็นการระลึกถึงคุณเสถียรในวิธีการก็คือ
คนที่รับมรดกก็จะต้องเป็นคนที่ให้มรดกเราถือว่าเนี่ยคือมรดกที่เราทิ้งไว้ในหลุมหลบไฟจริงไหมสมชายไหนจะพูดหน่อยสิเธอรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมอะไม่เสถียรหนึ่งยังไม่มีโรงไก่เลยจริงๆต้องขอบคุณโควิดด้วยขอบคุณแม่ที่ให้โอกาสพวกเราเพราะว่าที่หุบเขาบริษัทเนี่ยเราสามารถทำอะไรที่มันนอกเหนือจากที่เสถียรธรรมสถานที่กรุงเทพได้เยอะเลยทั้งเรื่องกายภาพเรื่องอีกหลายอย่างเลยมันจะกลายเป็นที่เรียนรู้ของผู้คนในละแวกนี้หรือแม้แต่คนที่ถ้าทางการปลดล็อกนะครับมาเรียนรู้ได้เป็นการปลูกผักกินเองการเลี้ยงไก่เดี๋ยวก็จะมีพี่ควายมีพี่ม้ามีอะไรให้เด็กๆหรือว่าทุกคนที่เรียนรู้ครับที่นี่น่าสนใจอย่างยิ่งครับและก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยครับค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ได้เดินกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดได้ยินอยู่หรือเปล่านะคะเดินไปเดินมาเห็นกรงไก่เห็นแบบสนามเด็กเล่นแล้วคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องมีมินิเทเตอร์ นะเราก็อยู่กันแถวๆนั้นนะคะจอดรถปุ๊บเนี่ยฮะก็เอาเป็นว่ากินอยู่หลับนอน one day trip เนี่ยนะคะกลับไปพึ่งตัวเองได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้เรายังไม่ได้จบรายการตรงนี้นะคะเราเปิดเพื่อจะทำให้เราส่งไปทางบ้านใครชอบนะคะกดไลค์มาเลยค่ะแล้วก็แชร์ต่อไปด้วยนะคะประตุกดูอยู่นะคะสปอนเซอร์ใหญ่ของเราหลายคนนะคะตอนนี้ค่ะวันนี้ก็คุณตุ๊กนาน่าก็ถวายไก่มา12ตัวนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ค่ะค่ะเป็นอะไรที่พวกเราอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะติดตามเดี๋ยวอาจารย์องุ่นช่วยเล่าหน่อยว่าโดยธรรมชาติแบบอันนี้เขาเรียกว่าอินดอร์นะแล้วเอาท์ดอร์เนี่ยมีอีกกี่ไร่นะคะเดี๋ยวเรามีความสุขเขาคุยเขาเคลียร์เขาเนี่ยวิถีชีวิตเขาถ้าอย่างนั้นตอนนี้ลองให้กล้องไปก่อนนี่ถ่ายรูปยังคะถ่ายก่อนยิ้มชีวิตเขาเลยฮะคุยเคลียร์เราได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าการอยู่ได้อย่างพึ่งตัวเองถ้า1ตัวไข่ได้200ฟองนี่เราเอาไปแจกชาวบ้านได้เลยนะ200ถึง300ฟองได้เลยค่ะแจกชาวบ้านได้เลยแล้วดูเธอเขากำลังจะมาหาพี่เลี้ยงฮะพี่มะลิพี่พิมเวลาพี่พิมกับพี่มะลิมีความสุขนะคะเด็กๆก็คงต้องรู้แล้วว่าไม่ว่าจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็ตามชีวิตมันคือชีวิตชีวิตมันคือความสุขเพราะฉะนั้นเราจะเรียกฟาร์มของเราว่าฟาร์มความสุขเล็กๆนะคะความสุขเล็กๆอ้าวคราวนี้เราอ๋อได้อ้าวค่ะ3สาม2ธรรมะสวัสดีค่ะเป็นธรรมะสวัสดีที่ยังไม่จบนะคะเพราะตอนนี้กำลังถ่ายทอดอยู่นะคะอ่ะเด็กๆอย่ารบกวนไข่เดี๋ยวไข่เป็นพิษอ่ะยายจะค่อยๆไปสังเกตอ่ะนะคะจากนี้ไปขออนุญาตเดินออกไปก่อนได้ไหมคะอ่ะค่ะละใครพอที่จะอาจารย์องุ่นกับนัตตี้มาเล่าสินี่แหละเมื่อกี้เนี้ยสนใจไอ้ลังเนี้ยมันไปเสียแล้วนะมีนะคะอ๋ออ้าวเราเปิดทางเลยค่ะแต่ละหลังนะคะคุณแม่อยากให้ดูแต่ละหลังเนี่ยมันมีลักษณะถูกสร้างขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นดิสเพย์นะอันนี้อยู่จริงมีความหมายค่ะมันมีความหมายเช่นว่าบ้านหลังเนี้ยคือไก่เนี่ยคือเราทำให้เขาบ้านเป็นบ้านแฝดคือไก่เขาก็จะแบบคือชอบมีบางครั้งบางตัวชอบโดดเดี่ยวก็จะอยู่โดดเดี่ยวไปเลยเขาจะมีสมาธิในการที่จะคิดโน่นคิดนี่ออกไข่คือเขามีอารมณ์ดีพอเขามีอารมณ์ดีปุ๊บไข่ที่ออกมาก็จะเป็นไข่ที่อารมณ์ดีไม่หลั่งสารที่เป็นพิษให้เราได้ทานดีจ้ะนี่ขอโทษทีสมชายเชิญป้านันมาด้วยป้านันอยู่ข้างนอกป้านันเข้ามาเปิดเล้าไก่กับเราค่ะเนี่ยเราดูตรงนั้นสิอาจารย์งุ่นดูโดยธรรมชาติเขาจะปล่อยเขาจะคุ้ยเขี่ยตามเลือดดินดานว่าเขาหาอะไรมดแมงอะไรของเขาตามธรรมชาติเป็นตั้งแต่ชีวิตของเขาค่ะแล้วเขาจะมีอันตรายไหมอาจารย์งุ่นไม่มีค่ะเพราะว่าตาข่ายเราใช้ตาข่ายที่ตัวเล็กเพราะฉะนั้นงูก็จะไม่เข้าแต่นี่คือในบ้านนะคะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยเราก็จะเป็นตาข่ายที่เป็นตาข่ายเชือกธรรมดาให้เขาอยู่ให้เขาเดินออกไปข้างนอกไม่ถึงกลางวันฝนไม่ตกแล้วเปิดออกไปประตูที่เราจะเปิดให้เขาเมื่อเราทำตะข่ายข้างนอกเสร็จอะค่ะเปิดตลอดเวลาเอาเปิดตลอดเวลาด้วยใช่ค่ะตรงนี้ค่ะแต่ว่ากลางคืนปิดไหมจ๊ะค่ะเอากลางคืนเขาจะเข้ามาอยู่ในนี้เองใช่ค่ะพอเราเขาปิดปุ๊บทำไมเขารู้ก็คือมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นธรรมชาติของเขาว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วนะต้องกลับบ้านเขาเหมือนคนเราออกไปหากินออกไปนู่นป้านันธรรมะสวัสดีค่ะป้านันคะป้านันมาเปิดวันนี้เป็นวันเกิดคุณเสถียรก็เลยเปิด
ไก่ความสุขเล็กๆค่ะฮะแล้วก็มีคนมาถวายจริงๆฮะ12ตัวพอน่ารักจะให้อยู่ได้กินคุณป้าค่ะเขาไม่เครียดเขาเป็นเขาก็ไม่ได้เขาอารมณ์ดีน้ำก็น้ำสะอาดลมไม่เป็นไรเอามาค่ะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราเอาทำให้เขาปรุงให้เขาน้ำก็จะปรุงผสมด้วยจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่ก็จะทำช่วยเรื่องลำไส้เรื่องระบบทางเดินอาหารจุลินทรีย์อย่างที่พวกเราทำจากฉี่ไส้เดือนเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะมันมีจุลินทรีย์ตัวหลายสูตรที่ว่าตัวนี้คือเราใช้จุลินทรีย์ที่เราทำที่บ้านเราค่ะเพื่อว่าจะให้ไก่กินแล้วคือทำความสะอาดลำไส้แล้วจะให้จุลินทรีย์ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจริงๆแล้วเด็กคงมีความสุขเนี่ยเนี่ยให้กล้องไปจับดูตอนที่เด็กๆเขาลูกเก็บไข่ก็ได้นะลูกเก็บไข่ได้เลยเก็บไข่ได้จริงค่ะเก็บไข่ได้เลยลูกป่ะพอดีเมื่อวานล่าสุดไปเอาเป็นอะไรที่คุณแม่เองก็ไม่เคยทำหรอกนะคะแต่ก็รู้ว่าไอ้คอนโดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันจะทำให้เขาปลอดภัยส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับให้ออกไปกว้างๆค่ะเป็นกว้างที่ออกไปอีกเลยนะคะคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้จำกัดสิทธิไก่อยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์องุ่นบอกว่าจะเป็นไร่เลยค่ะออกไปไร่ค่ะในพื้นที่นี้เราจะเป็นเขาจะมีพวกอาหารธรรมชาติเช่นปลวกที่เกิดขึ้นธรรมชาติและที่นี้ก็จะมีคอนธรรมชาติก็คือต้นไม้ที่เขาสามารถขึ้นไปปีนป่ายได้แล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นสมุนไพรมีย่านางมีบอระเพ็ดมีกอไผ่ที่เรากำลังที่เราใส่แล้วใช่ไหมคะใส่เข้าไปแล้วค่ะแล้วก็จะมีสมุนไพรต่างๆแล้วก็จะมีมันที่เป็นมันโบราณนะคุณแม่มันแซงมันเสามันสีน้ำสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราปลูกเราฝังไปเลยไปแล้วค่ะอ๋อฝังแล้วนี่เนาะจ้าใช่ค่ะเพราะเรามีระบบน้ำหยดแล้วเนี่ยแล้วก็คือต้นไม้มันมีในป่าคือป่าตรงนี้ก็จะเป็นป่าที่ไม่ใช่แค่ป่าอย่างเดียวในป่าก็จะมีต่างๆค่ะเย็นจังแล้วก็บางโซนก็จะแบ่งไปทําเป็นเห็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเห็ดป่าให้เห็นนี่เราก็จะสังเกตว่าเราก็ไม่ได้เอาต้นไม้ออกนะคะเค้าก็เพียงแต่มีหลังคาต้นไม้อยู่เค้าก็เอาแสงไว้แล้วก็อันเนี้ยมีคนบริจาคคุณแม่นะคุณพึ่งหรือยังไงนะที่บริจาคมาพึ่งที่เป็นอดีตพุทธสาวิกา509พึ่งจ๋าคุณยายเอามาเป็นที่ให้ไก่อยู่ปลอดภัยแล้วก็จากนี่ก็ไปซื้อชาวบ้านแถวนี้แล้วเราก็ปล่อยเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นไม้ที่ขึ้นเองอันนี้มอกมันนะคะมองไปไกลๆอาจารย์งุ่นการฝังอาหารลงไปเนี่ยคุณแม่ว่ามันเป็นธรรมชาติอันนี้ดีมากเลยนะแล้วก็ส่วนชายป่าทั้งนู้นที่มีแดดเราก็จะปลูกข้าวโพดไว้เพื่อใช้เป็นอาหารของเขาปลูกดาวเรืองก็จะปลูกในนี้พริกก็จะปลูกในนี้แตงโมก็จะปลูกในนี้ปลูกหญ้าให้พี่ควายยังมีแล้วค่ะหญ้าเรามีแค่หญ้าในบ้านเรานี่ค่ะตามโคนต้นไม้ที่เรารดน้ำต้นไม้เนี่ยค่ะมันจะมีหญ้าอยู่แล้วพี่ควายจะมาเป็นอยู่ในนี้ไหมมาเข้ามาเป็นเครื่องวันที่เวลาพี่ควายจะมากินหญ้าในป่าของเขาใช่ไหมฮะพี่ควายจะเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วไก่ก็อยู่ด้วยได้อยู่ด้วยกันได้ค่ะอยู่ด้วยกันได้จะจุงไปตรงไหนก็ได้ตรงไหนหญ้าเยอะๆแล้วก็จุงไปปล่อยจุงมาแล้วก็ปล่อยไว้เขาก็กินหญ้าเวลาเข้าคอกเขาเข้าเองใช่ถึงเวลาเข้าคอกเขาปล่อยให้เขากลับไปคอกของเขาสักอาทิตย์เดียวเขาก็รู้แล้วนะใช่ค่ะจ้าขอบใจลูกจ้าเองได้เลยครับใช่ค่ะก็อันนี้กำลังจะเล่าว่าเรากำลังเป็น mindfulness family นะคะอาจารย์องุ่นก็เป็นแบบพืชพันธุ์ใหม่กำนันคิวป้านันนะคะแล้วก็สมาชิกในเสถียรธรรมสถานในหุบเขาโพธิสัตว์วันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเราก็จะเปิดรายการของเราอยู่แล้วคุณแม่ก็ว่าก็ดีด้วยเพราะว่าเป็นรายการที่พวกเราเองก็คือมันทำทุกวันอ่ะมันก็ต้องเล่าเรื่องนะทุกคนบอกว่าชักเริ่มติดดูคุณแม่เหมือนเป็นเรียลิตี้แล้วนะคะแต่จริงคุณแม่เปล่าเลยแล้ววันนี้คุณแม่ก็ขึ้นไปเพราะเป็นวันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยวันนี้ตั้งสัจจะเลยว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จที่ไหนที่มีความอดอยากหิวโหยเราจะมีพลังแห่งการให้ที่ไหนที่มีความขัดแย้งเราจะให้อภัยอย่างลึกซึ้งที่ไหนที่มีการสื่อสารกันแล้วมันมีลักษณะของการไม่ฟังกันเราจะบอกว่ายากอย่างไรเราจะฟังกันด้วยหัวใจเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งใน Mindfulness Family ที่บอกว่าโควิด-19 มาเราไม่ตายค่ะแต่เราโตอาจารย์องุ่นเนี่ยรอดตายมานะคะกำลังจะตายเหมือนกันนะคะ หัวใจร่วนนี่ สดชื่นขึ้นเพราะไก่นี่แหละค่ะใช่เปล่าใช่ค่ะก็เห็นเขามีชีวิตชีวาเราก็รู้สึกเราก็มีหวังให้เล้าไก่จะต้องเสร็จ
เล้าไก่ก็จึงได้มีอาหารที่เป็นโปรตีนจากไข่ก็ต้องได้เกิดขึ้นที่นี่แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้คนได้เห็นเกิดขึ้นที่นี่ก็เลยทำให้มีกำลังใจไม่อยากตายแล้วค่ะโอเควันที่จะตายแล้วแบบความดันมันต่ำมากคิดอะไรวันนั้นความดันนะคะ200กว่าเครื่องไม่สามารถวัดได้เออเลอร์และชีพจรต่ำกว่า40หัวใจคือแทบจะหยุดเต้นคือคุณหมอเขาว่าเป็นสภาวะหัวใจวายหัวใจล้มเหลวเลยแล้วรอดมาได้เนี่ยรู้สึกไงลูกรู้สึกเหมือนเกิดใหม่ต้องแบบขอบคุณขอบคุณผมขอบคุณที่สัตว์ที่ทำให้เรานึกถึงมันแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยเราต้องอยู่สิตอนนี้พอเรารู้ว่าเฮ้ยเราเกิดขึ้นใหม่เหมือนให้ชีวิตใหม่มันได้ชีวิตใหม่เลยค่ะแล้วก็ยังถวายชีวิตเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเหมือนเดิมแต่ก็ทำให้เยอะขึ้นทำให้ดีทำให้เร็วแต่ก็ต้องพักมากขึ้นนะคะป่วยก็ต้องพักค่ะใช่ครับผมเรียนอาจารย์นี้ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยเรามีประโยคอยู่ประโยคนึงสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่นี่ทุกวันแต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ใช้ประโยคนี้ไม่ได้ครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกลมหายใจทุกลมหายใจจริงๆครับท่านผู้ชมจริงๆผมเป็นคนทำงานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทุกลมหายใจมันคือก้าวย่างที่มันเติบโตจริงๆเลยมันมหัศจรรย์ค่ะมหัศจรรย์หุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่โควิด19ที่นี่เป็นหลุมหลบภัยที่นี่เป็นคลังอาหารโลกที่นี่คือเป็นศาสตร์ต่างๆและที่นี่ก็คือเป็นที่ให้ชีวิตใหม่มาเพื่อจริงๆคือแบบตายไปแล้วนะตายไปแล้วอาจารย์ที่นี่ตายที่นี่อยากฟังป้านันอ่ะป้านันเป็นคนพื้นที่แล้วก็มาบ่อยมากเลยป้านันลูกบอกด็อกเตอร์บอกว่าความรู้สึกอย่ามาโควิดป้านันมาได้อาทิตย์นึงอย่างน้อยวันนึงต้องเอาอะไรมาให้อ่ะป้านันรู้สึกยังไงครั้งแรกมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหจะทำอะไรกันมานะคะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะรู้สึกว่าคุณแม่ท่านมีความยิ่งใหญ่ในหลายเรื่องนะคะแล้วก็ห่างไกลท่านทีนี้พอเข้ามาแล้วในฐานะที่เหมือนว่าเรามาอยู่เพชรบุรีแล้วก็เหมือนเป็นเจ้าของบ้านก็เหมือนมาดีดีต้อนรับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอมาแล้วก็ยิ่งผูกพันคือเห็นคุณแม่ทานง่ายมันรู้สึกจะไม่มีอะไรมากถอยดองค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าว่าเราต้องดูแลกับแม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยได้ก็แปลกนะคะปีนี้อะไรก็อร่อยหมดเลยแล้ววันนี้ได้ของถูกใจมาหมดเลยคนทางบ้านหิวแล้วค่ะป้านันค่ะป้านันน่ารักมากค่ะมาดูแลแบบลงตารามหาโพธิสัตว์ท่านเกี่ยวมาจริงๆค่ะเกี่ยวมาท่านเกี่ยวมาจริงๆค่ะใช่คือเป็นสิ่งที่คุยกันเรื่องน้ำอะไรวันนั้นใช่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดต้องเกิดแล้วอะไรเกิดขึ้นที่นี่คือองค์พระมหาพงศ์องค์พระยาตารามหาโพธิสัตว์ท่านเกี่ยวมาจริงๆค่ะท่านเกี่ยวค่ะก็จริงๆแล้วพวกเราก็ทำงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้นั่นแหละค่ะแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนึงว่าเอาละยิ่งโจทย์มันยากอ่ะเรายิ่งต้องสามัคคีโจทย์มันยากเราจะต้องมีคนที่มีความถนัดที่หลากหลายสาขาอาชีพเลยที่นี่มันจะใหญ่และไปได้เร็วกว่าที่เสถียรหนึ่งเพราะอันนั้นน่ะมันยังตอนแรกเราก็ยังจำได้ก็มีสมชายคนเดียวเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยมีอาจารย์องุ่นมีป้านันมีอาจารย์ทองก้อนมีพี่เบิร์ดมีอาจารย์มดไม่โอ้โหคือพวกชื่อไม่หมดชื่อไม่หมดแล้วดูสิใช่ของคนทั้งพื้นที่ทั้งนอกพื้นที่มารวมกันเนี่ยชื่อไม่หมดจริงๆครับแล้วก็ทุกคนก็มามีความสุขนะคะอย่างเสียนินก็เหมือนลูกหลานแล้วล่ะไม่เหมือนเป็นคนมาจากอย่างอื่นคือจริงๆแล้วเราก็มีหัวใจของโพธิสัตว์นะคะดึงพวกเรามารวมกันเช่นวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันของประวัติศาสตร์นะคะคุณแม่ก็รู้อยู่ว่าเราเนี่ยกำลังพูดกันถึงเรื่อง Mindfulness Family ครอบครัวแห่งสติในช่วงของเด็กๆก็สร้างรังนะคะพ่อแม่ก็สร้างลูกแล้วพวกเราเนี่ยสูงวัยแล้วเนี่ยก็สร้างโลกแล้วมันมีทั้ง3สร้างเลยค่ะสร้างรังสร้างลูกสร้างโลกเราต้องการสร้างหัวใจโพธิสัตว์เราปลูกต้นไม้ที่นี่ไม่ใช่เพราะเราต้องการต้นไม้แต่เราต้องการร่มเงาของต้นไม้ให้เป็นลมหายใจของโลกด้วยนั่นหมายความว่า1คนที่หายใจทิ้งไปทิ้งขว้างอ่ะเลิกเถอะค่ะหายใจให้เป็นค่ะถ้าเราหายใจเป็นเราจะไม่ตายทั้งเป็นถ้าเราหายใจเป็นเนี่ยเราจะสามารถใช้ขุมพลังของเราเนี่ยค่ะนอกจากจะไม่ตายทั้งเป็นแล้วรับใช้คนอื่นได้ยินเสียงไหมคะว่าเด็กกับไก่เนี่ย เขาคุยกันมีคนถามคุณแม่ว่าคุณแม่เลี้ยงไก่บาปไหม
คุณแม่เขาไม่ได้มีอะไรเป็นไปเพื่อการฆ่าเลยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ส่งต่อมาเนี่ยเพียงแต่ว่าทำให้มันถึงกันและถ้าเผื่อเราเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตแล้วที่อื่นจะยากจนได้ยังไงคะไม่มีทะเบียนคนจนค่ะไม่ต้องอ้อนวอนขอค่ะใครไม่มีงานทำมาค่ะได้ทำงานใครที่ยังให้ไม่เป็นมาค่ะจิตที่คิดจะให้นั้นเบาเราจะช่วยกันใครที่ยังต้องช่วยเหลือเราจะตรงไปถึงตรงนั้นเลยแล้วเราจะฝึกให้ทุกคนลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเพราะนั่นคือหัวใจของที่นี่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นขณะนี้เราได้ยินเสียงทั้งไก่ทั้งเด็กตามเข้าไปดูอีกทีไหมคะค่ะเริ่มแย่แล้วเราไปแอบดูป้านันเราไปดูกันอีกทีนึงป้านันเข้ามานี่ค่ะมาค่ะป้านันเข้ามาค่ะผมคุณป้านันผมชอบคำสอนคุณแม่อยู่ประโยคการให้ทำให้โลกนี้ปลอดภัยจริงจริงครับจริงจริงเลยใช่ใช่การให้ไม่มีขาดทุนป้านันคะไม่แล้วปลอดภัยถ้าเรายังให้อยู่มันจะไม่มีคนจนมันจะไม่มีโจรแต่ถ้าเราทำให้คนตกงานเราทำให้คนไม่มีกินเราทำให้คนรู้สึกว่าทำไมเขาถูกกระทำความรุนแรงเราจะมีโจรเราต้องไม่ทำให้มีโจรเราต้องทำให้ทุกคนเห็นศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ให้อันนี้นะคุณแม่ก็ทำงานลึกมากเพราะว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยคุณแม่มาอยู่อย่างนี้ต้องระวังแต่ว่าการให้การให้ทำให้โลกนี้ปลอดภัยผมเขาโพธิสัตว์จะปลอดภัยจากการให้ที่นี่เราไม่มีรั้วครับชัดเจนนะป้านานยังไม่มีไก่เลยนะเมื่อเช้าเนี่ยจะเปิดแล้วอ่ะมาจากการให้เหมือนกันหนูรู้ล่วงหน้า32นาที32นาทีอาจารย์ปัจจุบันขณะไม่รู้เลยผมไม่ได้ฟังเสียงคุณแม่เลย32นาทีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกลมหายใจไงอาจารย์บอกแล้วแถมยังมีต้นไม้ในวันตายที่คุณเสถียรเผาแล้วเราก็ยังใช้ต้นไม้ในเมนของคุณเสถียรกับที่นี่เลยค่ะกับมาเราไม่เคยทิ้งเลยค่ะไม่ใช่หมายความว่าเรางกนะคะเราต่อยอด1คนให้หลายคนโต1คนให้หลายคนไม่ตายค่ะฉะนั้น1คนให้เนี่ยมันโตได้ทุกคนพวกเราเป็นผู้ที่รับมรดกเป็นเราก็จะเป็นผู้ที่ให้มรดกเป็นอันนี้ราคาที่บอกว่าการให้ไม่มีขาดทุนแล้วตรงนี้นะคะไม่มีค่าตัวนี่ไม่มีค่าตัวป้านานมีค่าตัวมาป้านานมีค่าตัวค่าตัวป้านานคือเป็นอาหารให้เราประโยคที่คุณแม่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ผมว่าสอนคนที่ผมรู้จักได้เยอะเลยแล้วก็ผมว่าสอนคนในประเทศไทยได้เยอะในปัจจุบันนะฮะที่กำลังรอคอยด้วยความขุ่นมัวด้วยความลังเลสงสัยประโยคของคุณแม่ตะกี้นี้ผมว่าชัดเลยครับกลับไปฟังย้อนหลังได้นะครับผู้ที่กำลังรอคอยผู้ที่กำลังหงุดหงิดที่กำลังไม่ได้อย่างใจกลับไปฟังประโยคเหล่านี้ได้เป็นประโยชน์ที่คุ้มค่าแต่คุณแม่ก็เห็นใจเขานะสมชายเพราะว่าคือคนเราเนี่ยนะพอมันยังพึ่งตัวเองไม่ได้มันก็จะรอคอยทีนี้พอเราฝึกอกหักผิดหวังสมมติว่าสมชายคิดว่าคุณแม่จะให้คุณแม่ก็มีเหตุผลล่ะยังมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันใช่ไหมถูกต้องครับมันก็จะต่อสู้ใช่ไหมว่าเอ้ยเราต้องถูกต้องเอ้ยไม่ได้นะเพราะว่าเราไปได้ไกลกว่าการที่จะได้แค่บาท2บาทจริงไหมแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่กันเป็นเดือนเราเห็นหรือยังล่ะความสุขที่ไม่ต้องซื้อแปลว่าอะไรผมไม่ได้กลับบ้านเดือนกว่าประมาณผมยังมีความรู้สึกที่นี่เหมือนบ้านผมอะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกมาต่างที่ต่างถิ่นอะไรเลยนะจริงแล้วก็อยู่กันลำบากนะฝนตกนี่เต็นต์เต้นกระเจิงฝนตกนี่ไม่ต้องหรอกค่ะทุกมันจะมาทางไหนก็ต้องวิ่งไปทางไหนเก็บของทางไหนออกกำลังกายใช้สมองตลอดเวลาปัจจุบันจริงเผลอๆต้องวิ่งมาขออยู่กับกงไก่อ่ะค่ะแต่กงไก่เดี๋ยวหนูชอบคือหนูชอบมากตรงไหนฮะคือหนูให้โจทย์ว่านัตตี้กำนันผู้สมชายแปลว่าให้ทีมนัตตี้มาอาจารย์อยากได้แบบเนี้ยและแบบเนี้ยติ๊ดแล้วก็ออกมาแล้วหนูก็ไม่ยอมให้เกียรติหนูให้เกียรติเขาว่าพอเราพูดไปปุ๊บให้เกียรติให้ไอเดียเขาทำงานร่วมกันต้องให้ไอเดียให้เกียรติเขาปรากฏว่าออกมาอย่างเงี้ยแบบเกินความพอใจค่ะไม่รู้สึกความสุขของนัตตี้อ่ะคือนัตตี้เนี่ยแสดงเห็นชัดเลยโดยปกตินัตตี้จะทำอะไรจะต้องมี question mark ก่อนแล้วนัตตี้มันทำนัตตี้เธอทำอะไรไก่มันเป็นอย่างนี้ครับมันจะอย่างนี้ครับบอกเธอรู้ได้ไงผ
ผมเลี้ยงมันมาเห็นไหมเรามีข้อมูลเรามีข้อมูลแล้วเราก็ใช้คนให้ถูกเรื่องถูกงานถูกคนเขาขอว่าอาจารย์อย่ามาเฝ้าผมนะความสุขมันก็เกิดผมเขินไงแล้วผมจะส่งภาพให้อาจารย์เองถ้าอะไรจงได้ไม่ใช่อาจารย์ผมแก้ให้อาจารย์งุนดูสิดูสิไม่ถึงชั่วโมง2ชั่วโมงคุณแม่พอเขาคุ้นเคยกับพื้นที่พออะไรเขารู้อะไรยังไงเนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติมาตอนนี้เขาอาจจะยังเห็นคนนู้นคนนี้อะไรมันอย่างเงี้ยนะยังแปลกรู้ให้เขาใช่มั้ยถ้าได้รู้ตะข่ายตะข่ายอย่างงี้ทำเลยสิสมชายถ้าได้ตะข่ายอย่างเงี้ยบ่อยเขาเอามาเลยไม่ถ้าอย่างนั้นอย่างเงี้ยดีพี่สําหรับไม่มีมีตะข่ายอย่างเหลืออยู่ครับนี่ก็ให้พี่ก็พูดถึงการให้พึ่งจ๋าพึ่งอยู่ไหนพึ่งเอามาให้อีกนะลูกไอ้ตะข่ายเนี่ยพึ่งได้ยินยายป่ะพึ่งได้ยินยายป่ะอันเนี้ยงูมันไม่เข้าพึ่งมันยังต้องการอยู่พึ่งได้ยินยายหรือเปล่าได้ยินแล้วกดไลค์กดแชร์ใครแชร์ไปถึงพึ่งหน่อยนะอดีตพุทธสวิกา509ของเรานะคะเนี่ยค่ะบวชให้ในหลวงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาจากอดีตพุทธสวิกาที่บวช509ชีวิตเราเรียกว่าอดีตพุทธมีทุกอาชีพถ้าใครอยากได้อะไรบอกไปตามอันนี้นะคุณแม่ขาบ้านไก่หลังเนี้ยบ้านสุกเล็กๆของเราเนี่ยก็คือสามารถจุไม่ได้เป็น500ตัวเฮ้ยแค่นี้เหรอใช่ค่ะ500ตัวเพราะอะไรใช่ไหมคะไม่แค่นี้เหรอได้ตั้ง500ตัวใช่ค่ะ500ตัวแต่ที่ว่าชีวิตส่วนมากกลางวันเขาก็จะหลั่นล้าข้างนอกเนี่ยค่ะกลางคืนยังเข้ามานอนเช้าขึ้นไข่แล้วฉันก็ตะแต่เอ๊ะสมชายไอ้ที่เรามีเป็นเน็ตอะเน็ตอันนั้นเอาเน็ตมาก่อนมะเพราะว่าเราไม่เกี่ยวกับงูจริงๆเขาไม่ได้เลี้ยงอย่างนี้นะอย่างที่อาจารย์อธิบายเขามีแค่คอกเล็กๆเขาแค่อย่างนี้แค่นั้นเองนะครับไม่เอาไม่เอาไม่สังคมเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราทำไมเราถึงทำใหญ่ใช่เราให้มีความสุขใช่ครับเพราะเราพูดเรื่องความสุขครับถ้างั้นเดี๋ยวเราก็เอาเน็ตใช่ครับที่มีมุ้ยพี่มุ้ยแฟนพี่มุ้ยส่งมาให้เขาแล้วก็เราให้เขามีความสุขอ่ะเราจะกินไข่เขาแบบมีความสุขอ่ะเราก็คือผลิตความสุขเป็นแหล่งผลิตความสุขเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเกิดจากความสุขถึงเราก็เป็นความสุขถึงผู้อื่นก็เป็นความสุขเราสุขแล้วความสุขของเราก็ล้นไปหาผู้อื่นไงอันนี้น่ารักมากเลยค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ใช่ไหมคะเขาก็ติดหญ้านะพี่ก็ติดหญ้ากล้วยนะคะเราก็มีกล้วยมีอะไรเราจะปลูกกล้วยในนี้แต่ญาติแถวนี้เขาก็จิกได้หมดเลยคุณแม่ค่ะได้หมดเลยซึ่งเราไม่มีสารเคมีอะไรเลยในนี้เขาสบายของเขาเลยญาติเขาทานได้ตอนแรกป้านันเป็นห่วงป้านันเป็นห่วงพวกเราว่าจะเหม็นจะแมลงวันเราจะมีจุลินทรีย์ค่ะเราจะมีจุลินทรีย์คือเล้าไก่เราจะไม่มีแมลงวันตอมวุ่นวายเหมือนที่อื่นเขากินเราจะไม่มีเพราะว่าเรามีจุลินทรีย์ดีที่ทำให้กินผู้จัดการเล้าไก่ชัดเจนมากมาลิเรามีจุลินทรีย์ดีแล้วก็ดับจะชัดเพลนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยมีความสุขกับไก่โอ้เห็นเขาเป็นความสุขมากนะเห็นมาใช่มาเรียนใช่ไหมคะเด็กอะนะเด็กกับการให้เขาชัดเจนคือเด็กกับการให้อะวันนั้นหนูล้มเขาจับมือหนูนะเขาจับหนูแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่งุนคือเราจะไปตามผลิตมาช่วยสิลูกไม่ตั้งมาเรียนช่วยไม่งุนได้น้องไม่กินก็พยายามขยันขยอให้กินก็ดีแล้วลูกดีแล้วไงไก่สามารถขึ้นไปไข่ได้หมดเลยค่ะแล้วอาจารย์อังุ่นแล้วตะกร้านี่ไปมาจากไหนอ่ะตะกร้านี่คือของชาวบ้านที่ชาวบ้านทำอะค่ะตอนนี้หนูก็สั่งช่วยชาวบ้านคือสั่งชาวบ้านไว้ตรงนี้ค่ะเองวังจันทร์นี่เองค่ะไปสั่งชาวบ้านทำไว้อย่าลืมไอ้แค่วายด้วยนะตะกร้าวายแล้วสั่งไว้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเอาวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็ได้อีกหน่อยเราเปิดร้านปลอดภัยแล้วก็สั่งทุกอย่างจะได้แบบไหนหนูก็ไปดีไซน์ให้เขาดีไซน์แล้วก็ให้เขาทำให้ก็เห็นคุณค่าเห็นอย่างว่าอาจารย์องุ่นมีงานทางอาจารย์องุ่นเห็นหรือยังเห็นคุณค่าหรือยังนั่นแหละคือความจริงอาจารย์องุ่นต้องรู้ว่าอาจารย์องุ่นมีคุณค่าอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ต้องบวกกันเยอะเพราะตอนนี้เราต้องไปอย่างเร็วเลยฮะอย่างเร็วเลยก็สะดวกแต่พอจะมาที่นี่สะดวกมีรถไปรับเดี๋ยวหนูหายดีหน่อยหายใจดีๆหน่อยโทรแก้กันรับเลยแม่ผมให้คนอื่นมาส่งคนมาส่งหนูก็รับให้อันนี้ก็จะเป็นพรค่ะอันนี้จะเป็นพรสำหรับไก่ใครนะแม่เยี่ยมมากเรื่องเปลี่ยนไหนล่ะกดลงดูซิลงไหมนั่งไหมกดลงนั่งไหมต้องเคลียร์ต้องถ้ากดลงปุ๊บเขานั่งเขาพร้อมไข่วิธีก็แล้วกดพร้อมไข่อันนี้พร้อมไข่ถ้ากดแล้วไม่ยอมนั่งเดี๋ยวมีแกะมาโรยบนนี้อีกเขาจะได้ไม่เจ็บเท้าเขาก็จะคุยไก่กับการคุยเป็นเรื่องคู่กันเราก็ไปเอาแกะอ๋อเอาแกะมาเลยลูกโอ้ตายเวลาไก่ไข่ขึ้นมามันจะอยู่ที่แกะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ที่ไก่นี่เวลาเด็กมานะเด็กมาดูงานกันนะเนี่ยค่ะ
เราก็จะเอาแกบลงเนี่ยคุณแม่พอแกบลงเสร็จปั๊บไก่ก็จะขี้บนแกบแล้วมันจะเป็นลาไหมคะไม่ค่ะเราจะมีจุลินทรีย์อ๋อเรามีจุลินทรีย์มีจุลินทรีย์ค่ะอากาศถ่ายเทงี้ก็จะดับกลิ่นย่อยก๊าซไปดับกลิ่นย่อยแกบเราก็จะได้ปุ๋ยจากขี้ไก่แกบออกไปใช้งานไปกวาดไปเรื่อยๆเอาไว้เอาไว้ตอนเช้าคุณยายค่อยมาทำรายการธรรมะสวัสดีแบบดูว่ามันไขได้จริงยังไงนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเห็นกระตาเลยว่าเขาเข้าไปแบ่งไข่แล้วอะค่ะถ้าเขามีความสุขนี่เช้าเย็นได้เลยอืมโอ้ป้านันไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเพราะว่ามันมีความสุขอะแล้วมันเป็นที่สอนคือมันเป็นแหล่งเรียนรู้ตอนนี้เลยว่าพี่นัทจริงๆอ่าจ้ะแล้วคนมันจะไม่ยากจนหรอกค่ะป้านันมันจะไม่มีโจรเนี่ยคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มาช่วยกันมาลีอันปานลูกน้องพิมพ์มาค่ะมาช่วยกันอันปานช่วยน้องเลยไม่มีเลยนะคะมีแต่ร่วมอนุโมทนากับทีมงานแล้วก็เล้าไก่อะไรอย่างนี้ได้นะคะโอ้ขอบใจมากเลยค่ะคุณแม่ก็ฝากความระลึกถึงนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่คุณแม่จะเข้ากรุงเทพแล้วเราจะมีการจัดรายการธรรมสวัสดีที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะมีช่อปกาวิริยานนท์นะคะมาเพราะว่าตอนบ่ายพรุ่งนี้เรามีนัดที่จะไปนำภาวนาในงานศพของพ่อจอยซึ่งก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านจริงๆเลยค่ะสำหรับการส่งลีดซึ่งเป็นลีดที่มาจากดอกไม้เทียนที่แม่ต่ายและคณะจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งธรรมนะคะรวบรวมจากปัจจัยของการส่งลีดที่ใช้ฝีมือของคนในเสถียรธรรมสถานเนี่ยเราได้น้ำบาดาล1บ่อมีขนาดยาวถึง213เมตร1บ่อนั้นประมาณ 350,000 บาทนะคะก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณต่อครอบครัวของคุณพ่ออำนาจนะคะที่ทำให้พวกเรามีลมหายใจของคุณพ่อที่คืนไปสู่โลกนี้กลับมาเป็นลมหายใจของต้นไม้เมื่อใดที่มีน้ำก็มีต้นไม้และทุกครั้งที่เราหายใจอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เราก็จะรู้เลยว่าลมหายใจของคุณพ่ออำนาจคือคุณพ่อของจอยจอยนี่เป็นเลขาคุณแม่นะคะที่พูดถึงเขาหน่อยก็คนจะรู้จักจอยเยอะเพราะว่าจอยก็เป็นผู้รับใช้คนทุกคนที่คุณแม่รับใช้จอยเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ปัจจัยมากขนาดนี้แล้วเราก็คิดว่าเราอย่าเอาไปสร้างอย่างอื่นเลยเอาไปนี่แหละหุบเขาโพธิสัตว์ไปทำน้ำบาดาลเพื่อได้ต้นไม้มาพอได้ต้นไม้มาเราก็ได้ร่มเงาของโลกเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ยังอยู่ในลมหายใจที่ต้นไม้กำลังให้กับโลกใบนี้หนึ่งคนตายหลายคนโตนะคะก็ขอบคุณแล้วก็เชื่อว่าจอยก็กำลังดูรายการนี้อยู่พรุ่งนี้รายการธรรมสวัสดีก็จะเข้าสู่รูปแบบของการที่จะกลับไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะถือเป็นการทำงานที่จะมีโรงเรียนพ่อแม่ครอบครัวแห่งสติอยู่กับคุณยายนะคะส่วนวันนี้ไม่มีคำถามก็ไม่เป็นไรไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ดูกันแต่เราดูกันแล้วเรามีความสุขที่ได้เห็นกันและกันเห็นความสุขของเด็กๆให้กลับไปดูแม่ชีมะลิอีกทีนึงนะคะแม่ชีมะลิจะเป็นแม่ชีที่แบบจะอ่อนโยนได้เพราะเลี้ยงไก่จะอ่อนโยนได้เพราะเลี้ยงเป็ดและเราก็กำลังจะมีน้ำนะคะในเขาเรียกว่าบ่อมังกรของเรามีเป็ดไล่พลิสาจะให้เป็ดมีเป็ดมีห่านมีหงส์นี่เขาให้มาใช่ไหมเนี่ยเขากำลังดูอยู่ค่ะกำลังดูคนสองคนว่าเขาจะถวายเราเท่าไหร่กี่ตัวเขากำลังแล้วเรามีหงส์แล้วมันจะดียังไงหงส์ก็คือหงส์ก็ไม่สวยงามโอเคค่ะป้านันรับรู้แล้วนะคะค่ะก็เราเห็นแล้วแล้วว่าเด็กๆมีความสุขโควิด19ครอบครัวเราแข็งแรงขึ้นครอบครัวมีความสุขขึ้นไม่ต่างคนต่างอยู่แต่อยู่ด้วยกันไม่ต่างคนต่างไปด้วยกันไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญานะคะคุณแม่ในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอบอกเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความยากลำบากพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์พระองค์จะไม่ถีความยากลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งโจทย์ว่าในโควิด19พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงทำอะไรก็จะทำอย่างที่พวกเรา
ำลังทำอยู่นี่แหละค่ะก็คือไม่ทอดทิ้งคนที่ทุกข์ยากจะยังมีครอบครัวแห่งสติปัญญาที่ไม่ประมาทค่ะสติเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอะไรที่ไม่รู้ก็เรียนรู้ไปด้วยกันอะไรที่ไม่โตต้องโตไปด้วยกันเราจะไม่ยืนตายทั้งเป็นเหมือนต้นไม้นะคะเราเว้นไว้เลยค่ะนี่ต้นไม้ที่เขาอยู่เดิมเราเปิดเลยนัตตี้เปิดให้แสงเข้าเพราะเราเคารพในสิ่งที่พยายามต่อสู้อย่างมีลมหายใจที่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นขอบคุณในทุกการถ่ายทอดของเรานะคะแล้วคุณแม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าใครที่ต้องการให้คุณแม่รับฟังต้องการให้คุณแม่ช่วยเหลือใครต้องการเมล็ดพันธุ์ใครต้องการสูตรจุลินทรีย์ใครต้องการความรู้จากอาจารย์องุ่นหรือแม้แต่ป้านันซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทำให้พวกเราอบอุ่นหรือแม้แต่สมชายเขาก็มีเฟซหุบเขาโพธิสัตว์เขารายงานข่าวในหุบเขาโพธิสัตว์เฟซได้ท่านเข้าไปเป็นเพื่อนเขาได้เลยค่ะเขาเป็นกำนันคิวนะฮะเรามีพี่เบิร์ดเป็นฟานะคะแต่ทุกคนเนี่ยเข้ามาต้องมีใช่ทุกคนต้องเข้ามาค่ะงั้นวันนี้พวกเราครอบครัวใหญ่ๆลาไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมการเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะน่ารักนะคะเนี่ยเป็นบ้านก็เอาเป็น